ดูเหมือนว่าวิกฤตทางภูมิรัฐศาสตร์นั้นจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดครับบอนด์ยิลด์สหรัฐนั้นร่วงลงไปในขณะที่บรรดานักลงทุนนั้นก็ยังคงต้องจับตารอดูข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐและถ้อยแถลงจากธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับว่าสถานการณ์รัสเซียยูเครนนั้นจะกระทบต่อนโยบายทางเศรษฐกิจอย่างไรในอนาคตครับทางสำนักข่าว CNBC ได้รายงานว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนั้นได้ปรับตัวลดลงในวันนี้เนื่องจากนักลงทุนเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังในขณะที่ยังคงต้องจับตารอดูการรายงานข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐและความเห็นจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางหรือว่าเฟดสำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนั้นอายุ10ปีปรับตัวลดลง 0.01% สู่ระดับ 4.39% ครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ2ปีปรับตัวลดลงไปเกือบ 0.02% สู่ระดับ 4.29% โดยนักลงทุนกำลังจับตาสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนอย่างใกล้ชิดซึ่งความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างสหรัฐและรัสเซียส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดรุนแรงยิ่งขึ้นขณะเดียวกันนักลงทุนนั้นก็มุ่งความสนใจไปที่ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ของท่านโดนัลด์ทรัมป์และตั้งคำถามรวมถึงแสดงความกังวลเกี่ยวกับประสบการณ์และประวัติการทำงานของบรรดารัฐมนตรีที่ถูกเสนอชื่อนอกจากนี้ครับสหรัฐยังมีกำหนดรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานในรายสัปดาห์ซึ่งเป็นปัจจัยที่เฟดให้ความสำคัญรวมถึงดัชนีการผลิตในเดือนพฤศจิกายนจากธนาคารกลางสหรัฐสาขาฟิลาเดลเฟียและดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนตุลาคมจาก Conference Board แต่อย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านนั้นยังมีกำหนดกล่าวปราศัยในวันนี้รวมถึงคุณเบธแฮมแม็กประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์คุณออสตันกูสบีประธานเฟดสาขาชิคาโกคุณเจฟชมิดประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี้และคุณไมเคิลบาร์รองประธานฝ่ายกำกับดูแลของธนาคารกลางสหรัฐครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ